สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีแคปปี2023ไปด้วยกันค่ะฉันฟ้องแกคอยดูฉันจะเป็นคนมีเงินฉันเป็นคนมีเวลาแล้วฉันจะฟ้องแกโทษนะโคตรสิ้นเปลืองเลยเขายังเอาชีวิตของเขาไม่รอดเลยอ่ะเขาโมโหกับชีวิตเขาอ่ะแล้วเขาเอาสิ่งนั้นมาลงที่เราอ่ะฉันไม่แคร์ฉันจะใส่บิกินี่จ้ะแล้วฉันก็ใส่ทุกทริปเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความสุขมากชีวิตครอบครัวมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดคิดสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดของปีนี้อ่ะตอนเด็กกว่านี้เฟิร์นเคยคิดว่าชีวิตครอบครัวมันคือวงกลม2วงที่มันคือฉันและเธอแล้วก็เอามารวมกันอย่างเงี้ยตอนนี้เราไม่ได้มีกันแค่2คนแล้วนะคะ EP นี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของโตไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเติบโตไปพร้อมกับคนดูจริงๆเลยนะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าของปีที่แล้วเนี่ยเฟิร์นก็จะทำรีแคปไว้เนาะซึ่งปีที่แล้วคอนเซปต์ของคลิปเฟิร์นคือไม่เคยเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้ตัวเองเลยหลังจากที่คลิปนั้นลงไปนะคะมันมีแบบคอมเมนต์แบบเข้ามาถล่มทลายเลยอะซึ่งเป็นคอมเมนต์ในทางที่ดีนะเฟิร์นขอพูดกับคนดูเลยนะคะว่าคลิปนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเฟิร์นจริงๆคอมเมนต์เหล่านั้นมันเปลี่ยนชีวิตเฟิร์นจริงๆเฟิร์นแบบอยากจะขอบคุณคนดูทุกคนมากๆเลยอ่ะคือเฟิร์นคิดได้จากคอมเมนต์คลิปนั้นเลยแล้วมันกลายเป็นวันนี้วันที่เฟิร์นทำรีแคปอีกครั้งแล้วชื่อคลิปของเฟิร์นคือใบเฟิร์นรักตัวเองเป็นแล้วนะแล้วมันก็แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะขอบคุณทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังทีละหัวข้อกันเลยละกันนะคะเริ่มจากครอบครัวก่อนมาถึงวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเฟิร์นแต่งงานมาประมาณ1ปีกับอีกประมาณ1เดือนนะคะคือเฟิร์นรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดคิดสักเท่าไหร่คือมันไม่ได้มีการแบบโอเคตื่นมาเจอหน้ากันทำข้าวเช้ากินด้วยกันแยกย้ายกันไปทำงานกลับบ้านมากินข้าวนั่งดูซีรีส์แล้วก็นอนหลับไปพร้อมๆกันคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอะเพราะว่าทั้งสองคนมันต่างยุ่งมากๆค่ะทุกคนคือเฟิร์นเองก็อยู่ในช่วงเฟิร์นเรียกว่าเฟิร์นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวละกันแล้วก็พี่บอมเองอ่ะเขาก็มีงานที่แบบยุ่งมากๆที่ต้องทำแต่ว่าถามว่าสิ่งนั้นมันเป็นปัญหาไหมเอาณวันนี้ก่อนนะวันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยมันกลับดีซะด้วยซ้ำอ่ะตอนเด็กกว่านี้เฟิร์นเคยคิดว่าชีวิตครอบครัวมันคือวงกลม2วงที่มันคือฉันและเธอแล้วก็เอามารวมกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ชีวิตครอบครัวพอมาได้ใช้จริงๆมันคือฉันและเธอและเอามาเจอกันโดยที่แบบมันมีตรงกลางที่แบบมันร่วมกันอยู่แต่มันก็มีความเป็นฉันแล้วก็มีความเป็นเธอชีวิตของเราสองคนที่มันยังมีความเป็นชีวิตของตัวเองได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนาะพอมันยุ่งทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีบางอย่างที่เฟิร์นอยากทำหรืออยากไปแล้วพี่บอมไม่ว่างก็ไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวได้หรือพี่บอมอาจจะมีบางอย่างที่อยากจะทำแต่ว่าเฟิร์นไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปทำคนเดียวหรือว่าไปทำกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันได้อะมันรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตคู่ของเราอะมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นการที่เรายังมีชีวิตที่คู่กันแล้วก็ชีวิตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเฟิร์นแฮปปี้มากๆแต่งงานมาปีกว่าๆมันอาจจะดูเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่มันก็เป็นระยะเวลาที่เฟิร์นรู้สึกว่ามันมีความสุขมันเบาสบายมันไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรเราก็เรียนรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆมันเหมือนที่เฟิร์นพูดในงานแต่งตัวเองอะว่าแบบโอเคเราจะทำความรู้จักกันในทุกๆวันเพราะเฟิร์นเชื่อว่าแบบมันคือสิ่งที่ทำให้คน2คนจะอยู่ด้วยกันได้อะวันที่เราตัดสินใจแต่งงานมันคือวันที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักกันดีพอแล้วแต่ถ้าเราหยุดที่จะรู้จักกันอะวันหนึ่งเราก็อาจจะอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนก็คือการทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นการทำความรู้จักกันที่รู้จักแล้วก็ยังรักกันอยู่ค่ะไหนๆก็มาเรื่องครอบครัวแล้วเราจะไม่พูดถึงสมาชิกครอบครัวของเราได้ยังไงตอนนี้เราไม่ได้มีกันแค่2คนแล้วนะคะไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะทุกคนเดี๋ยวรอแบบมอบีบ๊ะเมียวเมียวทำเมียนั่งหน่อยโอ้โจและนี่คือสมาชิกในครอบครัวของเรามอมและมอมะจากที่เฟิร์นเคยทำคลิปสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปจนถึงการรีแคปที่พูดถึงว่าเรายังลืมไม่ได้หรือไปจนถึงสูญเสียสัตว์เลี้ยง2ปีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเฟิร์นยังมีความแบบเสียใจกับเรื่องที่สัตว์เลี้ยงจากไปอยู่แล้วเฟิร์นก็เคยพูดว่าการที่จะเลี้ยงอะไรใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเฟิร์นเคยพูดในรีแคปอยู่ปีหนึ่งแล้วถามว่าวันนี้เฟิร์นลืมโกโก้กับพี่เสือใบได้แล้วหรอเฟิร์นถึงแบบมาเลี้ยงโบบีกับโบบะก็ตอบตรงนี้เลยว่าไม่เคยมีวันไหนที่ลืมได้เลยคือเรารู้สึกว่า มันต้องสู้กับใจตัวเองอะคือเราเป็นคนรักสัตว์มากๆอย่างที่ทุกคนรู้เนาะแล้วก็จริงๆเราอยากเลี้ยงสัตว์อะแต่ว่ามันติดแค่ปมนี้ของเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบตัวแรกเนี่ยคือโบบีเนี่ยเป็นแมวที่จริงๆแล้วมาจากการที่เราอะยืมเพื่อนมาเลี้ยงเพราะว่าช่วงนั้นพี่บอมไม่อยู่บ้านแล้วเราก็กลัวผีเราไม่อยากอยู่คนเดียวเหมือนเพื่อนอะแมวเขาเพิ่งคลอดลูกเราก็เลยแบบยืมมาเลี้ยงหน่อยแล้วยืมมาเลี้ยงไปมาทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบฟูลฟิลอะมันเติมเต็มอะการที่แบบกลับบ้านมาเราเจอไอ้ก้อนขนมันแบบมันหงายท้องให้หรือว่าไม่รู้อะคือมันรู้สึกแบบถูกเติมเต็มบางอย่างในหัวใจอะไรเงี้ยก็จากยืมมาเลี้ยงก็เลยกลายเป็นแบบเลี้ยงเลยและการงอกตัวที่2ก็คือน้องโบบะก็เกิดมาจากการที่แบบว่าโบบีอยู่บ้านคนเดียวบ้างเราก็รู้สึกว่าเรากลัวลูกเหงาเราก็เลยหาเพื่อนให้ลูกซึ่งน้องโบบานะคะก็จะเป็นแมวจรนะก็เก็บมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อยู่ด้วยกันได้ดีมากเป็นเพื่อนพี่น้องที่แบบสนิทกันมากแฮปปี้มากยอมรับเลยว่าเรื่องการสูญเสียสัตว์เลี้ยงมันก็ยังเป็นแผลอยู่ตอนเลี้ยงโบบีแรกๆอะเฟิร์นคิดว่าแบบโบบีตายหรือยังเฟิร์นคิดอย่างนี้ตลอดเลยจริงๆนะแบบทุกครั้งที่แบบห่างจากสายตาไปอะเฟิร์นจะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตายแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมองหาตามหาเดินหาแล้วพอเจอว่าแบบโอเคยังอยู่เราก็จะรู้สึกโล่งใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบหาไม่เจอใจเรามันจะแบบแพนิคแล้วอะมันจะแบบเต้นว่าแบบโบบีตายหรือยังโบบีตายหรือยังอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินอนตื่นเช้ามาคำถามแรกในหัวเฟิร์นคือโบบีตายหรือยังแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นต้องสู้กับปมใหญ่ในใจนี้ของตัวเองสุดๆเลยแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้คิดอะไรอยู่นะก็คือดีขึ้นพอเลี้ยงแล้วอะเฟิร์นตอนนี้เฟิร์นเลี้ยงเต็มที่มากเฟิร์นเลี้ยงเหมือนลูกเลยเฟิร์นเลี้ยงเหมือนเด็กคนหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเคยดูบล็อกเฟิร์นก็จะเห็นนะว่าเฟิร์นเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอะเลี้ยงเป็นลูกจริงๆแล้วก็พาเที่ยวด้วยทั้งที่จริงๆอะโอเคการพาเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อเสี่ยงหลายๆอย่างอย่างเช่นเชื้อโรคหรืออะไรนะคะแต่ทำไมเราถึงยังพาเที่ยวเรารู้สึกว่าก็เลี้ยงแล้วครั้งหนึ่งอะในช่วงชีวิตของเขาที่เขาอยู่กับเราเราอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดเราอยากพาเขาไปเจอสิ่งที่สวยงามเราอยากให้เขาได้กินดีเราอยากให้เขาได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งอื่นมันเหนือการควบคุมเราไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันที่แบบเรามีเขาอยู่อะเราก็อยากที่จะแบบดูแลให้ดีที่สุดวันนั้นถ้ามันมาถึงก็คงจะยังเสียใจแต่ว่าก็ไม่เสียดายอะไรแล้วเพราะเรามั่นใจว่าเขามีความสุขมากๆในช่วงเวลาที่อยู่กับเราอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีคิดของเราแล้วก็ถามว่าคิดถูกไหมที่เลี้ยงเฟิร์นคิดถูกมากทุกวันนี้ก็มีความสุขเหนื่อยขึ้นเยอะมากจริงๆเพราะบอกแล้วว่าเหมือนมีลูกแต่ว่าก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขสุดๆเลยค่ะพูดถึงครอบครัวจะขาดคนคนนี้ไม่ได้ก็คือครอบครัวของตัวเฟิร์นเองครอบครัวตั้งแต่กำเนิดก็คือพ่อแม่เนาะปีนี้เป็นปีที่มีเวลาให้ครอบครัวน้อยมากเพราะอย่างที่เฟิร์นบอกว่าเหมือนเฟิร์นพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองอะเพราะคิดว่าในวันหนึ่งเราก็คงจะต้องแบบมีลูกของตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นมันก็คงต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเฟิร์นก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังหาเงินได้เฟิร์นเลยแบบรีบเร่งในการหาเงินแต่ว่าถามว่ารู้สึกผิดไหมที่มีเวลาให้ครอบครัวน้อยเฟิร์นก็รู้สึกผิดมากๆเลยอะแต่ว่าแค่อยากจะแชร์สิ่งหนึ่งให้ฟังคือเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นน่าจะเคยพูดในรีแคปสักปีหนึ่งว่าเหมือนเฟิร์นกับแม่เป็น relationship ที่รักกันแต่ก็ตีกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นเติบโตมาแบบที่ไม่ค่อยได้ถูกชมสักเท่าไหร่ต่อหน้านะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าเฟิร์นเคยเอาหนังสือเล่มหนึ่งให้แม่อ่านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าโปรดโอบกอดมนุษย์ลูกนะคะแล้วเฟิร์นอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นมันเป็นหนังสือที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเฟิร์นกับแม่ไปเลยคือทุกวันนี้เวลาเฟิร์นส่งรูปเฟิร์นไปให้แม่ก็จะแบบสวยมากสวยมากๆลูกแม่สวยมากหรือว่าเวลาเล่าอะไรไปให้ฟังอะแม่ก็จะบอกว่าเก่งมากโหเก่งมากลูกทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นรักตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนนี้มันอะไรข้างหลังเฟิร์นตลอดเวลาที่กำลังจะเล่าเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะก็เลยเลือกที่จะเล่าอันนี้ขึ้นมานะคือถามว่าทำไมตัวเฟิร์นเองถึงดีขึ้นในเรื่องของการรักตัวเองเฟิร์นคิดว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับแม่เนี่ยมันมีส่วนที่เยอะมากๆสักพักใหญ่ๆหลายปีที่ผ่านมาเฟิร์นเติบโตขึ้นมาอย่างที่นั่นแหละเฟิร์นพูดว่าเฟิร์นไม่ค่อยเข้าใจว่ารักตัวเองคืออะไรหรือการเห็นคุณค่าของตัวเองคืออะไรเพราะว่าเฟิร์นเติบโตมากับการที่เฟิร์นไม่ค่อยถูกชมเท่าไหร่อะไรเงี้ย พอวันหนึ่งอ่ะเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเยอะหรือว่าฟังอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาเยอะอ่ะเราค่อนข้างปลดล็อกปมตัวเองว่าอ๋อที่เราเป็นแบบนี้ที่เราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยดีพอสักทีอ่ะมันเกิดจากการที่แบบว่าโอเคเราโตมาโดยการถูกเลี้ยงดูแบบนี้เฟิร์นยอมรับว่าเฟิร์นมีช่วงเวลาที่รู้สึกโทษคนอื่นหมายถึงว่าโทษแม่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำให้เราต้องมีปมนี้อะไรอย่างเงี้ยจนพอเฟิร์นโตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะทุกคนเฟิร์นก็รู้สึกว่าแม่ก็เป็นแม่ครั้งแรกอะแล้วแม่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่จริงๆแล้วสิ่งกำลังจะซึ้งเลยในวันที่เฟิร์นโตขึ้นมาแล้วเฟิร์นเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วแม่คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทำผิดพลาดได้เพราะว่าเราเองก็ผิดพลาดทุกคนบนโลกนี้ทำผิดพลาดไม่ว่าจะอยากทำให้ดีที่สุดแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นพอเราคิดได้แบบนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแม่มากขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธหรือโทษอะไรอีกเลยเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่แม่ทำให้เราอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ณวันนั้นเขาทำให้เราได้แล้วทุกคนต้องยอมรับนะว่าเจเนอเรชันของแม่ของพวกเราเองหลายๆคนก็โตมาแบบนั้นเหมือนกันโตมาแบบที่พ่อแม่เขาก็อาจจะไม่เคยชมหรือว่าไม่เคยแสดงความรักในแบบฟิสิกอลเท่าไหร่มันก็เลยทำให้แม่เราก็ส่งต่อสิ่งเหล่านั้นน่ะมาให้เราเหมือนกันแล้วเราเองก็อาจจะมีความเจ็บปวดหรือว่าทุกคนคือตอนเนี้ยเฟิร์นตั้งใจพูดมากแต่ว่าหางตาเฟิร์นมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะถ้าวันนี้เรารู้แล้วอะเรารู้ใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะหยุดส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับเจเนอเรชันของลูกเราได้ถ้าสมมติว่าเรามีลูกคุณมีลูกเฟิร์นมีลูกอะมอบความรักให้ลูกเยอะๆชมลูกเยอะๆมันไม่ทำให้เขาเหลิงหรอกแต่ว่ามันจะทำให้เขารู้สึกรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าแล้วเขาก็จะสามารถสู้กับโลกอันโหดร้ายนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจกับแบบคนที่เลี้ยงเรามาเราไม่รู้เราจะไม่พูดว่าพ่อแม่ละกันเนาะบางคนอาจจะไม่ได้โตมากับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่อยากจะบอกว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่ต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ยังทำผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการที่เรายึดถือความโกรธหรือความไม่เข้าใจนั้นไว้อะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราถูกปลดปล่อยได้เพราะฉะนั้นอะการที่เราเลือกที่จะเข้าใจมากกว่าว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันถูกส่งต่อกันมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาหวังดีแล้วเขาก็รักเรามากอะอันนี้แหละที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นเฟิร์นก็อยากจะให้ทุกคนแบบลองเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองดูหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองโดยตรงได้เลยเนาะอย่างเฟิร์นอะทำแล้วเวิร์กเฟิร์นก็รู้สึกดีใจอะที่วันนี้แบบโตขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีความแบบขัดข้องใจอะไรกับแบบครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าอันนั้นมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเฟิร์นมันเบาสบายขึ้นแบบมากๆเลยก็คือความเข้าใจการทำความเข้าใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยใบเฟิร์นมันเปลี่ยนไปว่ะมันรักตัวเองมากขึ้นแล้วมันเป็นยังไงต่องั้นขอเข้าหัวข้อนี้ค่ะตีกับชาวเน็ตเรื่องราวมันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็เป็นสนามอารมณ์ของชาวเน็ตประมาณนึงเนาะโดยที่ปกติเราก็จะไม่ค่อยตอบโต้ใครเราก็จะแบบว่านั่งร้องไห้ของเราอยู่เงียบๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พอเราเริ่มรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นอะเราก็ตีผลไปทั่วเลยอะมันเหมือนแบบเราหาบาลานซ์กับชีวิตเราไม่ได้เรารู้สึกว่าแกด่าฉันเหรอฉันน่ะรักตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นฉันจะด่าแกกลับแต่ไม่ได้ด่าแบบหยาบนะแต่เหมือนแบบก็ตอบโต้อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอบโต้ไปตอบโต้มามันไม่ได้ความสะใจนะมันเริ่มกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมฉันทุกข์ทำไมฉันเริ่มรู้สึกทุกข์แล้วทั้งที่ตอนแรกฉันก็รู้สึกว่าฉันตอบโต้เพื่อปกป้องตัวเองอยู่ดีสรุปคือเฟิร์นก็ตกตะกอนมาได้ว่าการที่เราอะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความท็อกซิกแบบนั้นอะจากคนที่มีความสุขอยู่ดีๆมันก็ทุกข์ลงได้เหมือนกันมันคือพลังงานที่ดึงเราลงมามันไม่จบไม่สิ้นการที่เรายิ่งตอบโต้เนี่ยมันก็ยิ่งมีแต่แรงใส่กันแรงไปแรงมาแรงไปแรงมาปะทะตูมจนเฟิร์นตัดสินใจฟ้องคนคือจริงๆอะปกติยอมมาโดยตลอดแต่ที่ตัดสินใจฟ้องอะเพราะเรารู้สึกว่าฉันรักแล้วฉันก็อยากจะปกป้องตัวเองเธอเป็นใครถึงมาทำแบบนี้กับฉันได้ แต่ว่าพอเจอค่าทนายเท่านั้นแหละจากที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะฟ้องคนเว้ยเจอค่าทนายปุ๊บหรือเราจัดการที่ใจตัวเองดีนะก็เป็นช่วงที่แบบลังเลมากว่าเอาไงดีวะมันเสียตังค์ค่อนข้างเยอะมากการฟ้องคนเนี่ยเสียเงินเยอะมากนะคะทุกคนก็ไปปรึกษาพี่ตุ๊กพี่เวงค่ะ Little Monster นะคะพี่ตุ๊กเนี่ยพูดมาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออวะก็คือการฟ้องคนน่ะมันคือการที่เราโชว์ให้คนเห็นว่าฉันปกป้องตัวเองและคุณไม่ควรทำแบบนั้นกับเรามันคือการแสดงออกที่คอนเฟิร์มกับตัวเองว่าเรารักตัวเองมากพอที่เราจะปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นการฟ้องคนมันไม่ใช่การรังแกคนนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอ่ะเราจะแบบฉันฟ้องแกคอยดูฉันจะเป็นคนมีเงินฉันเป็นคนมีเวลาแล้วฉันจะฟ้องแกโทษนะโคตรสิ้นเปลืองเลยสิ้นเปลืองทั้งเงินทั้งเวลาเลยอ่ะแต่ที่ทำอ่ะเพราะคำพูดนั้นของพี่ตุ๊กเลยที่บอกเฟิร์นว่าแบบมันคือการยืนยันว่าเรารักตัวเองจริงๆแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนั้นกับเราอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เราจะขอไม่เล่าอะไรเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่เอาเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เฟิร์นจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนฟังแน่นอนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เล่าได้ก็คือจากการที่พอเราจะฟ้องคนในเน็ตใช่ปะแล้วมันก็เข้าสู่ในกระบวนการการตามหาตัวตนแล้วเฟิร์นพบว่าหลายๆคนที่เราไปพบเจอตัวตนเขาอะคนเหล่านั้นที่เคยทำให้เฟิร์นทุกข์ที่ทำให้เฟิร์นต้องมานั่งร้องไห้ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนอะเฮ้ยเขามีสภาพชีวิตแบบนั้นเหรอเฟิร์นไม่ได้ดูถูกคนนะแต่ในกรณีเนี้ยมันคือทำไมเราถึงไปให้ค่ากับเขาอะณวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราแพ้เราโดนเขาด่าเราเสียใจเราร้องไห้แต่ว่าเราไปเห็นเรียลของแต่ละคนนะชีวิตของแต่ละคนเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องไปให้ค่ากับเขาด้วยอะเขายังเอาชีวิตของเขาไม่รอดเลยอ่ะเขาโมโหกับชีวิตเขาอ่ะแล้วเขาเอาสิ่งนั้นมาลงที่เราอ่ะเขาเห็นเราเป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้นน่ะแล้วทำไมเราจะต้องไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกอย่างมันมีผลการกระทำของตัวเองต่อให้คนที่มาว่าอะไรเฟิร์นแล้วเฟิร์นตัดสินใจฟ้องเนี่ยเขาจะมีชีวิตเป็นยังไงก็ตามแต่การกระทำของเขาอ่ะมันคือสิ่งที่เขาต้องรับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแอปหลุมแล้วจะไม่มีใครตามเจอที่ฟ้องเนี่ยล่อนหมายสารไปถึงบ้านแล้วไม่ใช่ตามไม่เจอถ้าจะตามจริงๆอ่ะมันเจอเพราะฉะนั้นทำอะไรคิดเยอะๆค่ะอย่าคิดแต่ว่าแบบปากดีในเน็ตฉันเป็นแอปหลุมไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใครไม่ใช่ค่ะคนเราถ้าจะตามมันเจออยู่แล้วค่ะฝากไว้นะคะมาต่อกันเรื่องเพื่อน เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่เฟิร์นตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตได้เยอะไม่ใช่แค่ท็อกซิกก็ได้รู้สึกว่าคนที่แบบพลังงานหรือเคมีมันไม่เข้ากันแล้วสินไม่เสมอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่รู้สึกว่าเราแบบไม่เข้ากันแล้วว่าเฟิร์นตัดออกไปเยอะเหมือนกันไม่ได้เลิกคบแต่ว่าอาจจะแบบห่างออกมาไม่ได้เกลียดแต่ว่ามี boundaries กันแค่นั้นเองเนาะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่ามันมีช่วงหนึ่งของชีวิตของปีนี้นี่แหละที่เฟิร์นรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนรอบตัวเรามันมีแต่คนที่เรารู้สึกว่าเรารักเราผูกพันเรามีความรู้สึกดีๆให้แล้วเลยไม่ได้ทำใจเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แบบก็น่าจะเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดของปีนี้อะแต่ว่าลงรายละเอียดไม่ได้เอาเป็นว่าจะเล่าเท่าที่เล่าได้แบบไม่ลงรายละเอียดละกันนะคะคือมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่พอเกิดปุ๊บอะสิ่งแรกที่เฟิร์นถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่พอจะรู้เรื่องว่าเฮ้ยเฟิร์นทำอะไรผิดหรือเฟิร์นทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าซึ่งคำตอบมันคือไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บอะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงเกิดกับเราทำไมเขาถึงเข้าใจเราไปในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นในวันนี้เฟิร์นเป็นคนที่มีอีโก้แต่ว่าน้อยลงมากๆเฟิร์นไม่อยากเสียใครในชีวิตไปเลยที่ยังอยู่ตอนนี้เฟิร์นก็เลยพร้อมที่จะเป็นคนที่แบบขอโทษมีอะไรแบบพูดเลยอธิบายได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดการแบบที่จะแบบให้อธิบายเกิดขึ้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเสียคนหนึ่งในชีวิตไปที่แบบโอเคเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแบบว่ามีอะไรเล่าให้กันฟังตลอดแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เฟิร์นรู้สึกว่าก็เป็นคนสำคัญในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะงงนิดนึงแต่สิ่งที่มันสอนเฟิร์นในเรื่องนี้ก็คือว่าหนึ่งนะมันย้อนกลับไปที่ชาวเน็ตเลยว่าใบเฟิร์นเธอจะไปสนใจชาวเน็ตทำไมคนนั้นน่ะคนเหล่านั้นน่ะ เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราเขาไม่ได้รู้จักเฟิร์นไม่ได้มานั่งคุยกันเขาอาจจะเข้าใจเราไปในแบบไหนก็ได้เราไม่มีทางที่ทำให้เขาเข้าใจเราในแบบที่เราเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ในชีวิตเรามาอย่างยาวนานอ่ะเขายังไม่ได้เข้าใจเราเลยอ่ะต่อให้เราทำแบบนึงเขายังสามารถที่จะตีความเป็นอีกแบบได้แล้วเขาอาจจะเกลียดเรากับการที่เราแบบไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ทำอย่างที่เขาคิดก็ได้อ่ะขนาดคนในชีวิตที่รู้จักกันมานานอ่ะยังเข้าใจเราผิดได้เลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเราในแบบที่เราเป็นจริงๆได้อ่ะไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าทุกคนจะเข้าใจเราในแบบที่เราเป็นจริงๆอ่ะแล้วก็มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องรักเราอ่ะแต่อย่างหนึ่งคือเราจะต้องมีความรักให้ตัวเองแล้วเราก็จะต้องชอบตัวเองให้ได้ก่อนอ่ะนั่นแหละถ้าเราทำอะไรสักอย่างดีพอเราก็จะไม่ได้เสียใจว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ทำให้มันดีกว่านี้อ่ะแต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วสิ่งต่างๆมันยังเกิดขึ้นอยู่อ่ะคือนั่นคือสิ่งที่เหนือการควบคุมและคุณก็ต้องหัดช่างแม่งให้เป็นถามว่าเสียใจไหมเฟิร์นเสียใจเสียดายด้วยแต่ว่าก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างในชีวิตมันดำเนินต่อไปของมันแหละเล่ามาถึงตรงนี้เฟิร์นรู้สึกว่าทุกคนน่าจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบสุดๆของใบเฟิร์นแล้วใช่ไหมเฟิร์นภูมิใจในตัวเองมากที่เฟิร์นมาถึงวันที่เฟิร์นพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยฉันรักตัวเองอ่ะที่ผ่านมาอาจจะเล่าอะไรที่มันเป็นแบบนามธรรมเนาะเดี๋ยวมาเล่าถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นละกันสิ่งที่แบบเห็นชัดว่าเฟิร์นรักตัวเองมากขึ้นคืออย่างแรกคือการตัดสินใจซื้อรถที่เฟิร์นขับตอนนี้ก็คือปอร์เช่มันเป็นรถในฝันของเฟิร์นมาแบบหูนานมากๆเลยอะแล้วตอนนั้นเราก็เบรกความฝันตัวเองไปด้วยความคิดหรือคำพูดที่บอกว่าเอ้ยมันเกินตัวเราซึ่งในวันนั้นอะที่แบบเราโดนเบรกด้วยคำว่ามันเกินตัวไปหรือเปล่าอะพอมาย้อนกลับไปในวันนั้นมันก็เกินตัวจริงๆแหละแต่ในวันนี้เราสามารถที่จะซื้อได้แล้วเราสามารถที่จะทำตามความฝันได้แล้วปกติเฟิร์นเป็นคนที่คือเฟิร์นทำงานตั้งแต่เด็กหาเงินตั้งแต่เด็กแต่เฟิร์นแทบไม่เคยซื้ออะไรเลยทุกวันนี้เฟิร์นมีแบรนด์เนมอยู่ประมาณแค่3ใบกระเป๋าอะนะใบแรกซื้อเองใบ2ซื้อเองใบ3พี่บอมซื้อให้แต่ว่าเป็นความตอนซื้อที่แบบว่ารู้สึกผิดมากๆเลยกับการใช้เงินอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้คือเฟิร์นเป็นคนที่ซื้ออะไรให้คนอื่นที่เฟิร์นรักเฟิร์นซื้อง่ายมากงบไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นของตัวเองอะแค่ขึ้นหลักพันเฟิร์นก็จะแบบเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้ขนาดนั้นหรอกมั้งคือเราไม่กล้าจ่ายเงินซื้อความสุขให้ตัวเองมันมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเรานั่งทำงานแล้วเราร้องไห้อะเพราะเราไม่เข้าใจเหตุผลว่ากูจะเหนื่อยขนาดนี้ไปเพื่อทำไมวะกูเหนื่อยมากเลยอะแต่แบบกูเหนื่อยไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยจนวันที่เราเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองจากการที่แบบว่าทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินเป็นทำงานใช้เงินและเก็บเงินทำงานได้เงินใช้เงินและเก็บเงินจนวันที่เรารู้สึกว่าโอเครถในฝันของฉันมันต้องมาละแล้วเราก็ซื้อซึ่งมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากซึ่งเฟิร์นไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำเหมือนเฟิร์นก็คือหาเงินได้ต้องใช้ให้หมดเฟิร์นไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นพูดคือเราต้องรู้จักใช้เงินถ้าสมมติว่าคุณทำงานหาเงินมาได้แล้วคุณเก็บอย่างเดียวอะวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ไม่รู้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก็ได้แต่ถ้าเราใช้หมดในวันที่เกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเงินมาจัดการชีวิตเราก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องทั้งใช้แล้วก็ทั้งเก็บและเนี่ยแหละคือสิ่งที่เฟิร์นกำลังฝึกอยู่ในปีนี้ก็คือหัดใช้เงินบ้างเป็นสิ่งที่ตลกปะแต่ว่ามันจริงนะคือเฟิร์นต้องบอกตัวเองว่าแบบใช้เงินบ้างจ่ายเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองอะทำงานมาเหนื่อยขนาดเนี้ยซื้อไปเถอะถ้าอยากได้ถ้าคิดว่าได้แล้วมันแบบโอเคก็ซื้อนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของรถคันนี้นะคะทำงานมาเหนื่อยก็ให้รางวัลตัวเองบ้างมันก็เป็นรางวัลแบบของชิ้นใหญ่ให้ตัวเองแล้วเฟิร์นก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยนะที่กล้าซื้อรถคันนี้นะคะเฟิร์นตั้งชื่อรถว่าน้อง Brave แปลว่ากล้าหาญเพราะว่าเฟิร์นกล้าจะใช้เงินที่ตัวเองหามาได้ค่ะกล้าหาญมากๆและอีกหนึ่งอย่างที่มันชี้ชัดว่าใบเฟิร์นแกรักตัวเองได้แล้วว่าก็คือเรื่องของการกล้าใส่บิกินี่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครตามมาก็จะรู้ว่าเฟิร์นมีปมก็คือปมเรื่องหุ่นเนาะแบบโอเคหุ่นเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดเลยแล้วก็เคยมีคนทำให้เราสูญเสียความมั่นใจเคยเกลียดตัวเองเคยแบบร้องไห้หน้ากระจกมาแล้วนะคะเรารู้สึกว่าปีนี้เรามี challenge ในการเรื่องของรักตัวเองเนาะแล้วเราก็เลยใส่บิกินี่จ้ะทริปแรกเนี่ยก็คือที่เขาหลักช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกำลังใส่บิกินี่อย่างมั่นใจอยู่ที่ชายหาดอยู่ๆมีคนเดินมาหาฉันแล้วพูดว่าน้องคะน้องเป็นดาราหรือเปล่าคะไอเราก็ชินกับเรื่องแบบนี้ชินนึกว่าเขาจะมาทักทายหรือว่าอยากขอถ่ายรูปแล้วก็อ๋อใช่ค่ะคำพูดของเขาที่พูดกับเราต่อมาก็คือ อ้วนขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยอ้วนกว่าที่คิดนะคะช็อกเราไม่คิดจริงๆว่ามันจะมีคนที่เราไม่ได้รู้จักกันอะแล้วอยู่ๆเดินมาพูดกับเราแบบนั้นอะมันช็อกแล้วมันดันเป็นทริปแรกที่เรากำลังรวบรวมความกล้าในการกลับมาแบบใส่บิกินี่ดิใส่บิกินี่ดิไปเฟิร์นใส่บิกินี่ดิแล้วพอมาโดนแบบเนี้ยก็พังเหมือนกันนะ ยอมรับเลยว่าตอนนั้นก็มีความรู้สึกแบบพังอะใจพังอะแต่ว่าไม่ได้ปีนี้เป้าหมายเราคือการรักตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อีกหลังจากนั้นก็จะมีทริปเรือสำราญทริปที่ไปงานแต่งเพื่อนที่ฝรั่งเศสรวมถึงทริปมาลดีฟนะคะหลังจากนั้นฉันไม่แคร์ฉันจะใส่บิกินี่จ้ะแล้วฉันก็ใส่ทุกทริปเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความสุขมากมีความสุขกับการได้ใส่บิกินี่แล้วก็ถ่ายรูปลงมากๆเลยอะทุกคนถึงแม้ว่าเฟิร์นจะไม่ได้หุ่นแบบโอ้โหลีนซิกแพคแน่นเอวอย่างนี้มีก้นที่เป็นลูกพีชอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยขาก็ไม่ได้เรียวยาวแต่มันมีความสุขมากเลยอะแล้วการที่ใส่แบบไปต่างประเทศเชื่อเปล่ามันไม่ได้มีใครมาใส่ใจเราเลยมันไม่ได้มีใครแบบมามองแล้วก็โอเอเชียนี่โหแต่งมาได้ยังไงเนี่ยบิกินี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าไขมันอุ้ยขาสั้นนิดเดียวหรืออะไรไม่มีสิ่งเนี้ยมันทำให้เฟิร์นเรียนรู้ว่าคนไทย not all ไม่ทุกคนนะคะไม่มีมารยาทอะ เป็นสิ่งที่ไม่มีทางเจอที่ต่างประเทศแน่นอนกับการที่จะมีคนเดินมาทักว่าแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือแบบทักกันในทางลบไม่มีมีแต่แบบชุดสวยจังเลยโอ้ซื้อที่ไหนเนี่ยแบบโอ้แบบวันนี้แต่งตัวน่ารักแบบเขาก็จะทักแบบแต่งตัวน่ารักผมสวยนะอุ้ยเมคอัพดีจังอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กันแบบนี้ได้ไหมเราอยู่กันแบบเชียร์อัพหน่อยได้ไหมให้กำลังใจกันได้ไหมทำไมเราจะต้องอยู่กันแบบทักกันแบบไม่ดีด้วยอะมันมีใครได้อะไรจากสิ่งนี้หรอแต่นั่นแหละมันทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากเลยในการได้ใส่ชุดว่ายน้ำในการเอฟชุดว่ายน้ำบิกินี่ชุดต่อไปของฉันในทริปต่อไปฉันจะใส่อะไรดีคือเฟิร์นแฮปปี้มากๆเลยทุกคนแล้วก็เฟิร์นก็รักหุ่นตัวเองในทุกๆเวอร์ชั่นเกือบทุกๆเวอร์ชันละกันมันจะมีวันที่อ้วนขึ้นแล้วก็หน่อยบ้างแต่ว่าโดยรวมคือดีขึ้นเยอะมากๆค่ะคือสิ่งที่เฟิร์นทำเนี่ยกีฬาปีนี้นะคะของเฟิร์นก็คือการพิลาทิสสลับกับคุมกินบ้างแต่ไม่คุมกินแบบเครียดไม่ได้นับแคลไม่ได้อะไรเลยก็แค่แบบเลือกกินให้ดีขึ้นแล้วก็ยังตามใจปากตัวเองเพราะว่าเฟิร์นก็จะมีแบบรีวิวร้านอาหารหรือว่าไปกินแบบโอมากาเสะไฟน์ไดนิ่งบ้างอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่แต่ในมื้ออื่นๆก็อาจจะคุมมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นหนีซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินเร็วด้วยเฮ้ยมันมีความสุขอะแบบใบเฟิร์นอาจจะไม่ใช่ใบเฟิร์นที่หุ่นดีสุดๆสวยสุดๆแต่มันเป็นใบเฟิร์นที่โคตรแข็งแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆมันแค่นั้นเองแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนอะว่ามันเป็นการต่อสู้กับตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเฟิร์นรู้ค่ะเฟิร์นเข้าใจแต่ว่าทำให้ได้นะเฟิร์นคนที่เคยเกลียดตัวเองที่ยืนส่องกระจกแล้วร้องไห้หน้าห้องน้ำมาแล้วอะวันนี้เฟิร์นรักตัวเองได้มากขึ้นขนาดเนี้ยแล้วมันดีมากๆมันเบาสบายมันมีความสุขมากๆเฟิร์นอยากให้ทุกคนที่ติดตามเฟิร์นอยู่ตอนนี้ทำได้เหมือนกันนะก็ไม่ง่ายหรอกเอาไว้จะหาโอกาสมาแบบเล่าให้ฟังนั่นแหละสิ่งที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้โคตรดีบอกเลยและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สารฝันเรียกอย่างนี้ละกันก็คือการร้องเพลงค่ะคือต้องเล่าให้ฟังว่าเฟิร์นเนี่ยจริงๆเฟิร์นชอบร้องเพลงมากเฟิร์นชอบร้องเพลงในห้องน้ำเฟิร์นชอบไปคาราโอเกะกับคนที่สนิทแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยกล้าร้องเพลงเลยมันเป็นปมตั้งแต่วัยเด็กคือเหมือนเคยร้องเพลงกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าทำไมร้องเพลงเราต้องจมูกบานนะใบเฟิร์นในวัยเด็กก็รู้สึกว่าเป็นปม โตขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าเอาร้องเสียงสูงแบบบางทีรู้จมูกมันก็ต้องบานมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนั้นมันเป็นปมที่ลากยาวมาตลอดแล้วพอโตขึ้นเราก็จะเจอคนที่ใจร้ายกับเราสมมติเรากำลังร้องเพลงเขาจัดมาเพี้ยนพอเราร้องอีกคำหนึ่งเพี้ยนร้องเพี้ยนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบกูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ ก็เลยไม่กล้าร้องอะไรอย่างงี้เนาะจนปีนี้นี่มีอีเวนต์ตอนนั้นเล่นละครเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักซึ่งมันก็จะมีไปโปรโมทละครแล้วทุกคนนะเป็นนักร้องหมดทุกคนก็ต้องร้องเพลงซึ่งวันนั้นนะเราก็บอกว่าไม่เอานะหนูไม่ร้องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใกล้ถึงวันเว้ยมันตีกับตัวเองว่าแล้วฉันจะไปทำไมวะไปโปรโมทละครแต่ว่าแบบทุกคนร้องเพลงหมดเลยแล้วฉันไม่ร้องอ่ะมันไม่ได้นะใบเฟิร์นเธอต้องสู้กับใจตัวเองนะปีนี้เธอมีเป้าหมายว่าอะไรเธอมีเป้าหมายว่าจะรักตัวเองเพราะฉะนั้นเธอต้องสู้แล้วเราก็ตัดสินใจร้องเพลงแรกๆมันก็กล้ากลัวๆแหละไปออกอีเวนต์ประมาณ 3-4 ครั้งทำไปทำมามันรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นในทุกๆงานเลยอะเราไม่ได้ร้องเพลงเพราะมากแต่ว่ามันก็ยังมีคนมาชมเราว่าแบบเสียงน่ารักจังเลยหรือการที่เราอยู่บนเวทีเรามองลงไปเห็นแบบคนร้องเพลงไปกับเราหรือเขายิ้มหรือว่าเขาหัวเราะแบบมีความสุขเพราะเราก็เอนเตอร์เทนไปด้วยเนาะเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันดีอ่ะมันมีความสุขอ่ะคือเหมือนไม่ว่าจะการเล่นละครหรือว่าการทำ YouTube อ่ะเราไม่ได้เห็นรีแอคเหล่านั้นจากคนนึกออกป่ะอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเฟิร์นพูดกับกล้องเฟิร์นไม่รู้เลยว่าคนดูเฟิร์นแล้วเขากำลังยิ้มอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วอีตัวเลขอีอัลกอริทึมเนี่ยมันก็ทำร้ายเราเนาะกับการที่เราเห็นตัวเลขของเรามันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะหลายๆครั้งที่เรามองไม่เห็นนะรีแอคของอีกฝั่งหนึ่งว่าเขากำลังแบบคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรอ่ะมันก็ทำให้เราไม่มั่นใจว่าเรามอบความสุขให้คนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอ่ะมันทำให้เราเห็นรีแอคคนมันทำให้เราเห็นจำนวนของคนที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมีความสุขแล้วก็อยากจะทำอีกเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะมีโอกาสไหมหรือไม่แน่อาจจะร้องเพลงเล่นๆลง YouTube ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหมแต่นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ปลดล็อกความกลัวของตัวเองมาตั้งแต่เด็กก็คือแบบการร้องเพลงค่ะตอนแรกจะไม่ได้พูดหัวข้อนี้แต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงนิดนึงละก็เลยขอพูดอีกสักนิดละกันก็คือเรื่อง By Voyage นะคะเฟิร์นเคยทำคลิปที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นท้อกับการทำเพจรู้สึกว่ามันไม่มีคนดูหรือว่าคนดูน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ท้ออยากเลิกทำเนาะซึ่งตอนนั้นน่ะก็ได้รับคอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันได้ข้อคิดเยอะมากๆเลยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่โอเคอาจจะไม่ได้มียอดวิวที่แบบเยอะอะไรอะแต่ว่าเฟิร์นทำงานโดยที่เฟิร์นตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันจะออกคลิปที่ฉันอยากจะดูคลิปตัวเองฉันดูคลิปตัวเองแล้วมีความสุขฉันชอบเพราะอย่างอื่นมันกำหนดไม่ได้เลยเราต้องสู้กับอัลกอริทึมที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะปล่อยให้คนเห็นคลิปเราเนี่ยกี่คนหรือคนดูจะชอบคลิปเราไหมหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายอ่ะถ้าคนดูก็ไม่ชอบคนดูก็ไม่ดูแล้วเราก็ไม่ดูคลิปตัวเองเพราะเราไม่ชอบคลิปตัวเองอ่ะสิ่งที่เราทำมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เฟิร์นจะทำในสิ่งที่เฟิร์นชอบในสิ่งที่เฟิร์นมีความสุขแล้วบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เฟิร์นสนุกกับการทำคลิปทุกคลิปมากๆก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งแหละที่ยังรอคลิปเราแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเราแล้วเราก็คงยังเป็นความสุขของแบบใครหลายๆคนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าชอบคลิปไหนของใครไม่ต้องของเฟิร์นก็ได้เฟิร์นอยากจะให้ทุกคนเสียสละในการแบบแค่กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คุยกับเขาหรือว่ากดแชร์จึ๊กๆมันก็แชร์ได้แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการกระทำที่ใช้เวลาน้อยมากๆใช้ความพยายามน้อยมากๆแต่บอกเลยว่าสิ่งนั้นอ่ะมันยิ่งใหญ่กับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบสุดๆเลยค่ะก็ยังอยากทำสิ่งนี้ต่อไปนะปกติจะมาแบบนอยใส่ทุกคนว่าอยากเลิกทำใช่ไหมแต่ปีนี้เฟิร์นจะพูดว่าเฟิร์นมีความสุขแล้วเฟิร์นก็อยากจะทำต่อไปเท่าที่ไม่ว่าจะกำลังทรัพย์หรืออะไรก็ตามมันจะไหวก็ยังอยากจะเป็นความสุขของทุกคนต่อไปนะคะหลังจากที่หลายๆหัวข้อที่ผ่านมามันก็จะเป็นเรื่องราวของการรู้สึกดีมากๆแล้วหรือว่าขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็ขอมีหัวข้อขอโทษตัวเองบ้างดีกว่าค่ะสิ่งที่อยากจะขอโทษตัวเองปีนี้ก็คือใช้ร่างกายค่อนข้างหนักหน่วงเกินไปมากๆเหมือนกันค่ะเป็นปีที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่าหลายครั้งในชีวิตที่ผ่านมารวมกันเลยด้วยซ้ำมั้งตอนนี้เฟิร์นเป็นทั้งโรคกระเพาะแล้วก็กรดไหลย้อนที่ไปส่องกล้องมาแล้วหมอบอกว่ามันเรื้อรังคือเฟิร์นอะทำงานจนลืมกินมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาเลยเฟิร์นไม่ได้แบบเหมือนเป็นคนที่กินข้าวตรงเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าแบบไม่หิวบางทีก็รู้สึกว่าติดงานอยู่ขอทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกินได้ไหมอะไรเงี้ยจนโดนหามส่งโรงพยาบาลหลายรอบมากๆในปีนี้ในตอนที่ยังทำงานอยู่ด้วยแล้วก็ดื้อไม่ไปโรงพยาบาลจะถ่ายละครให้เสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะฉันไม่ไปโรงพยาบาลพอจบซีนที่มีตัวเองปุ๊บอะโดนหามเข้าฉุกเฉินตลอดแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนวันที่2กล้องเราพบว่าแบบกระเพาะอักเสบเรื้อรังไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วการที่เป็นกรดไหลย้อนกับกระเพาะมันส่งผลกับเฟิร์นมาจนถึงวันนี้ทุกวันนี้เฟิร์นไม่สามารถนอนโดยไม่ไอได้คือกรดมันแบบมันย้อนขึ้นมาที่คอมันกัดคอเฟิร์นจนแบบว่าก็ถามว่าอาการหนักไหมก็หนักเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะขอโทษร่างกายตัวเองมากๆที่ใช้ร่างกายหนักเหลือเกินโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้เธอได้พักผ่อนเลยในเมื่อปีนี้เฟิร์นสามารถที่จะรักตัวเองได้แล้วแต่ว่าเฟิร์นยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเป้าหมายปีหน้าของเฟิร์นก็คือการที่เฟิร์นจะดูแลร่างกายเฟิร์นให้ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ใช่สุขภาพใจอย่างเดียวที่แข็งแรงสุขภาพกายก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะโอเคทุกคนน่าจะฟังเฟิร์นมานานมากๆประมาณหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่ายังมีใครที่แบบฟังอยู่จนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่สนับสนุน By Voyage เพราะว่ามันมีความหมายกับเฟิร์นมากๆจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองด้วยที่เก่งมากๆเลยอะสามารถรักตัวเองได้ขนาดนี้สามารถที่จะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็แบบ ไม่รู้อ่ะมันมีความสุขมากๆเลยอ่ะพอรักตัวเองได้แล้วมันแบบมันมีความสุขมากๆจนเฟิร์นอยากจะให้ทุกคนเรียนรู้จากการแบบได้รักตัวเองไปแบบพร้อมๆกันเฟิร์นอยากจะเติบโตไปแบบพร้อมกับทุกคนจริงๆนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะอยากให้เฟิร์นพูดเนาะก็คือสรุปจะมีน้องได้หรือยังก็อยากจะบอกว่าตอนแรกอะเฟิร์นก็แพลนไว้ว่าแบบเนี่ยปีนี้แหละหรือต้นปีเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแพลนเลื่อนนะคะซึ่งมันมาจากเหตุผลของการรักตัวเองของเฟิร์นนี่แหละปีที่แล้วอะเฟิร์นพูดว่าแบบเฟิร์นอยากรักตัวเองเพราะว่าจะได้มีน้องได้เพราะเฟิร์นอยากจะเป็นต้นแบบของแบบบุคคลที่รักตัวเองและเฟิร์นอยากจะมีลูกแล้วสอนให้ลูกเนี่ยเขาสามารถรักตัวเองได้แต่ว่าพอเฟิร์นรักตัวเองขึ้นมาจริงๆเฟิร์นรู้สึกว่าเหมือนมันเพิ่งจะรักตัวเองได้อะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทำในฐานะที่ยังเป็นใบเฟิร์นอยู่แล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองในเรื่องบางเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นอะเราก็เลยอาจจะต้องยืดเวลาของการมีลูกออกไปเฟิร์นเชื่อว่าเวลาคนเราจะมีลูกอะมันต้องมีลูกเมื่อพร้อมจริงๆอะโอเคในด้านของแบบหลายๆอย่างเฟิร์นก็พร้อมแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่เฟิร์นพูดมาตลอดว่าการมีลูกมันคือการเสียสละอะไรบางอย่างของเราไปซึ่งเฟิร์นอยากจะเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้ใบเฟิร์นอย่างเงี้ยไปสักพักก่อนแล้วเฟิร์นก็จะค่อยพร้อมไปเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะก็นั่นแหละแต่มันมีวันนั้นแน่นอนแล้วก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกก็อยากจะให้ทุกคนแบบติดตามเป็นกำลังใจให้เฟิร์นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สนับสนุนเฟิร์นในทุกๆบทบาทในทุกๆอย่างที่เฟิร์นจะทำในอนาคตนะคะเดี๋ยวปีหน้าเฟิร์นจะยังมีละครที่ถ่ายจบไปแล้วแล้วก็รอออนอยู่แต่ว่าในอนาคตจะมีเรื่องอะไรอีกไหมอันนี้เฟิร์นไม่รู้จริงๆแต่ถ้ามีก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ซัพพอร์ตเฟิร์นด้วยนะคะโอเคคลิปนี้มันแบบมันยาวมากเลยถ้าเกิดว่าดูจบก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยเฟิร์นชอบคุยกับทุกคนมากๆเลยนะเฟิร์นชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนมากๆมันมีความสุขมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเติบโตไปพร้อมกับไบโอยาชนะคะรักทุกคนมากๆรักทุกคนมากเลยขอบคุณนะ